รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจอกันทีไรก็ต้องร้อนรนกันทุกทีนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปสอบกันอีกแล้วครับจากในครั้งที่แล้วเนี่ยเรารู้เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันแล้วรู้จักกับน้ำหนักใช่ไหมครับคุณครูบอกมาล่าสุดเลยครับน้ำหนักเนี่ยนะฮะก็คือแรงโน้มถ่วงซึ่งจะดึงให้วัตถุเนี่ยตกลงสู่พื้นโลกนะครับดังนั้นจึงเกิดการเคลื่อนที่2แบบตามมาครับได้แก่การเคลื่อนแบบดิ่งเสรีแล้วก็การเคลื่อนที่อีกชื่อนึงโอ้โหยากมากเลยนะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับทุกคนครับพี่แม็กเนี่ยนะครับไม่ไหวฮะเพราะปิดหนังสือหนีไปแล้วครับมันยากมากเรื่องนี้แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับวันนี้เดี๋ยวมาทำ Mind Map กันนะครับโดยอาจารย์โต้งคนดีคนเดิมของเราเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยครับมาแล้วมาตามนัดครับพี่โต้งที่นัดไว้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับแม็กก็ขออีกบทนึงนะน่าจะต่อจากครั้งที่แล้วอาจารย์บอกก็ขอสอบต่อเลยพอเราเรียนเรื่องแรงเรื่องการเคลื่อนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าแล้วการเคลื่อนที่แบบดิ่งเสรีกับโปรเจกต์ไทล์เป็นยังไงดิ่งเสรีเนี่ยมันยังพอนึกภาพออกมันมีคำว่าดิ่งนะดิ่งก็ลงมาใช่ไหมแต่พอครูพูดว่าโปรเจกต์ไทล์ปุ๊บนี่คือแบบว่าก็ปิดหนังสือเลยนะแล้วก็มาตรงไอ้วันนี้ขอ2อันเลยได้ไหมครับนะมีดิ่งเสรีแล้วก็มีโปรเจกต์ไทล์ด้วยครับพี่โต้งครับขอเลยครับผมโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับในเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งขึ้นชื่อว่าการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับให้น้องแม็กทายว่ามันจะมีแรงอะไรที่กระทำกับวัตถุในแนวดิ่งอยู่เสมอโอ้โหเปิดด้วยคำถามแม็กอีกแล้วนะฮะเนี่ยชอบมาวัดความรู้ให้แม็กโชว์น้องๆนี่เดี๋ยวแม็กก็ต้องอายเขานะโอเคแต่พี่ลงถามแล้วก็จะตอบให้ก็ได้นะฮะแรงอะไรเหรอฮะที่ทำไมนะฮะคำถามที่กระทำกับวัตถุในแนวดิ่งเสมออ๋อมันต้องมีแรงนี้ตลอดนะฮะอันนี้ถ้าให้แม็กเดาแม็กว่าแม็กไม่น่าพลาดอืมก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นเองครับพี่โต้งถูกต้องโอ้ยคันนี้ถูกไป4อันแล้วไงคันนี้ถูก1อันละถูกต้องนะครับครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเนี่ยนะครับก็จะมีแรงโน้มถ่วงนะครับกระทำกับวัตถุเสมอเลยน้องแม็กก็คือตลอดเวลาที่การเคลื่อนที่เนี่ยไม่มีจังหวะไหนที่แรงโน้มถ่วงเลิกดึงเราเลยใช่แบบว่าเขาขอแบบไปพักก่อนไม่มีเลยนะไม่มีนะครับนะฮะแล้วก็การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับให้น้องแม็กนึกถึงแบบเหมือนเวลาเราขึ้นบอลลูนก็ได้ครับเวลาเราขึ้นบอลลูนนะครับแล้วก็น้องแม็กอยู่บนบอลลูนแล้วก็พี่อยู่ข้างล่างจริงๆเป็นคนกลัวความสูงจริงหรอเวลาอยู่ที่สูงถ้าชีวิตนี้คงไม่เคยขึ้นบอลลูนแน่ๆเพราะกลัวใช่แต่ถือว่าขึ้นบอลลูนไปตึงแล้วพี่ข้างล่างโอ้เปลี่ยนกันได้ไหมอ่ะพี่ขึ้นได้ไหมได้แต่บอลลูนก็จะขึ้นยากหน่อยพี่ขึ้นไปด้านบนเอาพี่โอ้พี่ต้องพี่อยู่ข้างบนแล้วพี่ก็แบบอยากจะโยนของอะไรบางอย่างให้แม็กพี่ลงมาเองเลยดีกว่าเพราะว่าการยื่นมือของให้กับมือเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่สุภาพโยนไงไม่โยนพี่ต้องลงมายื่นให้แม็กสำหรับน้องแม็กพี่จะโยนให้พี่โยนให้น้องแม็กลองนึกภาพดูนะว่าของที่ออกมาจากบอลลูนเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบอลลูนมันเคลื่อนที่ขึ้นใช่ไหมฮะบอลลูนเคลื่อนที่ขึ้นถ้าพี่แบบปล่อยของลงมาของเนี่ยมันจะมีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไรก็หลุดลงมาไงใช่ไหมเกือบแล้วเอ้าลอยขึ้นเหรอใช่มันจะลอยขึ้นตามอ้าวแต่มันมีแรงดึงดูดไงมันมีแรงดึงดูดก็คือมันจะเป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะการเคลื่อนที่แนวดิ่งเขาน้องแม็กเพราะว่าบอลลูนกำลังเคลื่อนที่ขึ้นกำลังเคลื่อนที่ขึ้นน้องแม็กจะปล่อยของลงใช่ไหมฮะใช่แสดงว่าของก็ต้องเคลื่อนที่ขึ้นไปตามบอลลูนนิดนึงอ๋อเพราะว่าตอนเริ่มต้นเพราะตอนเริ่มต้นก่อนที่เราจะปล่อยของมันอยู่กับมือเราใช่แล้วเราก็อยู่กับบอลลูนถูกต้องแปลว่า3อย่างนี้ก็ไปด้วยกันถูกต้องแล้วพี่ต้งกำลังจะบอกว่าพอจังหวะปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าของจะหล่นทันทีใช่ไหมฮะถูกต้องมันจะเคลื่อนที่ขึ้นไปก่อนนิดนึงใช่ก็เหมือนกับคนโยนของขึ้นแต่อันนี้เป็นแบบบอลลูนพาขึ้นไปถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งครับให้ดูในรูปแบบนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าของเนี่ยเคลื่อนที่ไปกับเราครับก่อนที่ของจะตกลงมาแสดงว่าเขาก็ต้องมีภาวะหยุดนิ่งหยุดนิ่งก่อนที่จะตกลงมามีจังหวะหยุดด้วยหรอหยุดตอนไหนครับพี่โต้งเพราะว่าพี่เคลื่อนที่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วพี่ก็ปล่อยของแสดงว่าของก็ต้องแบบเคลื่อนที่ขึ้นไปกับพี่แป๊บนึงก่อนที่จะตกลงมา
เคลื่อนที่ขึ้นไปกับเราแป๊บนึงก็คือ3 2 1ปล่อยปุ๊บแวบแรกขึ้นก่อนใช่อ๋อแล้วค่อยตกลงมาแล้วก็มีแรงดึงดูดของโลกที่พี่ต้งบอกกันเมื่อกี้ใช่มั้ยฮะดึงแล้วก็ให้หยุดหยุดปุ๊บก็หล่นลงมาใช่มั้ยฮะถูกต้องแสดงว่าณจุดๆนึงถ้าการขึ้นที่แนวดิ่งก่อนจะตกลงมาจะมีความเร็วที่เป็น0นะครับก่อนที่วัตถุจะตกลงมาก็พูดง่ายๆนะครับวัตถุก่อนที่จะตกลงมาก็จะมีความเร็วเป็น0นั่นเองก็คือขึ้นไปนิดนึงหยุดความเร็วเป็น0แล้วก็ตกลงมาที่ไอ้ตกลงมากับเคลื่อนที่ขึ้นไปอันนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับครั้งที่แล้วที่พี่ต้งสอนนักหรือเปล่าครับเรื่อง W เท่ากับ MG ความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ๆก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเนี่ยก็จะมีแรงที่กระทำกับวัตถุก็คือแรงดึงดูดของโลกหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเมื่อกี้เห็นนี่เตรียมมาถามตั้ง4ข้อแต่ว่าถามแบบกลัวแบบเสียใจตอบไม่ได้หรือเปล่าโอ้นะฮะค่อยๆไล่เรียงไปได้นะน้องแอฟแล้วก็แบบในเรื่องของความเร็วอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง uh-huh. นะครับเพราะว่าสังเกตเวลาเราเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเนี่ยความเร็วจะไม่คงที่ความความเร็วมันจะมีความเร็วที่เปลี่ยนไปย้อนกลับไปในเทปที่แล้วก็แปลว่าไม่ใช่กฎข้อ1นะคราวนี้ต้องเป็นกฎข้อ2ใช่ไหมครับใช่ครับ sigma f เท่ากับ ma เท่ากับ ma ก็คือมีความเร็วเปลี่ยนแปลงไปถูกต้องครับผมเวลาถ้าสมมติเรานะครับมีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งวัตถุกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงเวลาเราเคลื่อนที่ในแนวขึ้นในแนวขึ้นจะมีแรงโน้มถ่วงของโลกแรงดึงดูดของโลกเนี่ยดึงวัตถุเอาไว้สวนทางกันนะเนี่ยใช่ไหมใช่เราขึ้นแต่แรงดึงดูดของโลกดึงลงแบบนี้ก็ต้องเร็วขึ้นหรือช้าลงนะครับช้าลงใช่ไหมถูกต้องช้าลงจนไปถึงจุดสูงสุดความเร็วเป็นอะไรนะ0เป็น0แล้วค่อยๆตกลงครับผมนะครับเพราะฉะนั้นขาลงเนี่ยความเร็วมันก็จะมีแรงดึงดูดมีแรงดึงทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ใช่ในทิศทางเดียวกันครับผมทำให้แบบน้องแม็กว่ามันต้องเป็นยังไงเร็วขึ้นหรือว่าก็ถ้าเมื่อกี้ถ้าแรงดึงดูดมันตรงข้ามกับการเคลื่อนที่มันช้าลงงั้นคราวนี้แรงดึงดูดกับการเคลื่อนที่มันทิศเดียวกันแม็กว่ามันก็ต้องเร็วขึ้นถูกต้องผมว่าพี่ต้งก็สรุปว่าขาขึ้นต้องช้าลงส่วนขาลงจะเร็วขึ้นก็เร็วขึ้นนะฮะและที่พี่ต้งเคยสอนในคลิปที่แล้วนะฮะว่าเอ๊แม็กค่า G เนี่ยมันมีค่าเป็นเลข10แสดงว่าไอ้ขาขึ้นเนี่ยเวลามันช้าลงมันก็จะช้าลงวินาทีละ10อย่างงี้ฮะส่วนขาลงก็ต้องเร็วขึ้นวินาทีละ10วินาทีละ10เหมือนกันใช่ไหมฮะแสดงว่าถ้าเกิดแม็กโยนของสมมุติแม็กโยนของด้วยความเร็ว40พี่ตรง3 2 1โยนปู๊ดด้วยความเร็ว40วินึงผ่านไปมันก็จะเหลือแค่30อย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เป็น20แล้วก็เป็นแล้วก็10แล้วก็สุดท้ายก็เป็น0อันนี้คือจังหวะที่พี่โต้งบอกว่ามันหยุดใช่ไหมฮะถูกต้องแต่ว่าไม่ได้หยุดอยู่นานนะหยุดแค่แป๊บเดียวอ๋อครับคุณครูบอกว่าเราจะสอบเรื่องดิ่งเสรีโอเสรีหมายความว่ามันจะต้องสนใจแค่แรงโน้มถ่วงของโลกอ๋อทั้งที่ในความเป็นจริงมันเป็นยังไงฮะพี่โต้งจริงๆมันเป็นไอเดียถูกไหมน้องแม็กมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอุดมคติอุดมคติขอขยายความเขาอุดมคติมันแปลว่าอะไรอุดมคติคือปราศจากแรงเร้าหรือว่าแรงด้านอื่นๆเราจะเรียกว่าอุดมคติยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้น้องแม็กกระโดดตึกมีแรงอะไรฮะแรงลมมีโอ้ลมปะทะมีลมปะทะในอุดมคติเราจะไม่คิดลมแรงต้านจากอากาศลมพงลมพัดเนี่ยตัดออกให้หมดเลยแล้วก็ตัดออกให้หมดขอแสดงว่าถ้าพูดคำว่าการเคลื่อนที่แนวดิ่งมันมีหลายแรงแต่พอดิ่งแล้วมีคำว่าเสรีปุ๊บเนี่ยขอเลยว่าขอให้เหลือแค่แรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงอย่างเดียวโอ้พี่ต้องเห็นแสดงว่าเวลาเราไปคำนวณในห้องสอบกับชีวิตจริงนี่มันก็ได้คำตอบไม่เท่ากันเนอะใช่ไหมฮะใช่เหมือนถ้าในอุดมคติเมื่อกี้น้องแม็กไปโดดตึกใช่ไหมฮะแล้วพี่ก็แบบโอ้ยอยากไปด้วยจังเลยนะฮะในชีวิตจริงของพี่ก็เป็นได้แค่คนคุยเท่านั้นพี่ก็อยากจะไปด้วยไปพี่ก็อยากจะไปด้วยซึ่งเรามีมวลต่างกันเรามีน้ำหนักต่างกัน49เท่าไหร่เอาได้สวยโอเค49กิโลกรัมจ้า90กว่าๆครับ90กว่าๆเรามีมวลที่ต่างกันครับแต่ในทางอุดมคติครับเราจะตกลงด้วยความเร่งที่เท่ากันความเร่งเท่ากันนั่นคือความเร่ง
เข้าสู่ศูนย์กลางโลกความเร่งเข้าที่พี่ตู่บอกเป็นเลข 9.8 แต่ว่าเราหน้าเราด้านนิดนึงเราใช้อะไรนะ เราไม่เอาเลขยากนะเราเลข10ใช่ไหมครับเราเลข10ครับผมในทางอุดมคติน้องแม็กกับพี่ก็จะตกลงถึงพื้นพร้อมกันไม่จริงมันเป็นอุดมคติไงน้องแม็กอุดมคติก็คือไม่คิดแรงต้านจากอากาศแต่ถ้าเกิดคิดขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะต่างกันก็จะต่างกันใช่ไหมฮะโอ้จริงๆมันก็สงสัยเรื่องนี้มานานแล้วเพราะตอนเด็กๆอ่ะจริงๆแล้วเรื่องที่แบบวัตถุตกลงมาแล้วถึงพื้นพร้อมกันอ่ะคุณครูพูดตั้งแต่ตอนประถมพี่โตมาจำได้คุณครูบอกว่าหนักเท่ากันแต่หนักต่างกันนะหนักมากหนักน้อยแต่ตกถึงพื้นพร้อมกันนะก็ไม่จริงก็แบบเถียงในใจตอนเด็กไม่กล้าเถียงไม่ใช่ในใจคิดนะไม่จริงเออแต่ว่าอาจจะออกแอบลองไปทดลองด้วยใช่ไหมแอบทดลองใช่ไหมยังไงก็ไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าถ้ามันแบบมีก้อนหินกับก้อนหินกับกระดาษอย่างเงี้ย มันก็ไม่ถึงพื้นพร้อมกันแต่ว่าวันนี้รู้แล้วพี่โตบอกว่าไอ้ที่เขาบอกว่าถึงพื้นพร้อมกันเขาเรียกเป็นอะไรนะฮะอุดมคตินะอุดมคติใช่ไหมฮะอ๋อคือของจริงชีวิตจริงนี่ไม่ใช่ใช่นะฮะจริงไม่ใช่แต่ว่าจุดนี้คือจุดเน้นเลยนะฮะว่าดิ่งเสรีเป็นอุดมคติหมายความว่าคิดเฉพาะแรง G แรง G เท่านั้นแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับโอเคพูดติดดิ่งเสร็จนี้ก็เหมือนจะจบแล้วเนี่ยก็ง่ายๆสบายๆโยนของขึ้นขาขึ้นช้าลงขาลงเร็วขึ้นแล้วอันต่อมาเนี่ยที่ทำให้แบบปิดหนังสือเลยเนี่ยพี่โต้งนะมันคือคำว่าโปรเจกต์ไทล์เพราะฟังชื่อก็สยองละนะฮะมันเป็นยังไงโปรเจกต์ไทล์พี่โต้งโปรเจกต์ไทล์ก็คือการเคลื่อนที่ในแนววิถีโค้งนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะขว้างของครับหรือว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะยิงปืนยิงรถถังอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่จะเป็นในลักษณะของคล้ายๆกับพาราโบลาอ๋อรูปของโค้งใช่ไหมเป็นวิธีโค้งคล้ายคิวขมวดเลยเนี่ยเพราะว่าพี่โต้งเดี๋ยวก่อนตอนที่เราเรียนในวิชาเลขอะไรมันมีภาคตัดกรวยภาคตัดกรวยมันจะมีพาราโบลาแต่ลืมหมดแล้วอ่ะมีอะไรบ้างครับพี่โต้งครับคือจริงๆกราฟจะมีหลายแบบนะครับแต่ว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์เนี่ยก็จะเป็นพาราโบลาถ้าจะให้วิเคราะห์พาราโบลาเนี่ยจากทางพวกสมการคณิตศาสตร์เราสามารถวิเคราะห์ได้ในสมการที่เป็นสมการตัวแปรยกกำลัง2พาราโบลาจะมี2แบบพาราโบลาคว่ำกับพาราโบลาหงายใช่ไหมครับพาราโบลาคว่ำก็สังเกตตัวท้ายของพาราโบลาตัวจุดยอดก็จะคว่ำลงมานะครับหรือถ้าเป็นพาราโบลาหงายก็สังเกตจากตัวท้ายของพาราโบลาเนี่ยคือนางก็จะอยู่ด้านล่างก็คือหงายขึ้นเนี่ยจะเรียกว่าพาราโบลาหงายอ๋อแต่ว่าทีนี้ถ้าเป็นโปรเจกต์ทายของในฟิสิกส์เนี่ยก็ต้องเป็นพาราโบลาแบบอาจจะเป็นครึ่งนึงหรืออาจจะเป็นคว่ำอ๋อเป็นคว่ำใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นพาราโบลาคว่ำนั่นเองอ่ะฮะครับแล้วทีนี้โหพอแบบเป็นพาราโบลาปุ๊บเนี่ยดูขนลุกเลยอ่ะพี่โต้ง มีแบบว่าอธิบายขั้นตอนยังไงให้มันง่ายไหมครับแบบว่าต้องคว้างวัตถุยังไงมีกี่แนวโดยทั่วไปนะครับในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์สิ่งที่สำคัญอันดับแรกก็ยังคงมีเรื่องความเร็วครับความเร็วต้องมาคู่กับในเรื่องการเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับในส่วนที่2ก็คือมุมเวลาเราจะคว้างของเราต้องมีมุมในการคว้างใช่ก็อ่ะคว้างใช่ไหมครับเร็วอันแรกของพี่ต้องก็หมายความว่าคว้างช้าหรือคว้างเร็วใช่แล้วก็อันที่2ก็คือมุมเท่าไหร่ใช่ไหมครับมุมในการคว้างว่าเป็นเท่าไหร่นะครับในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์เนี่ยเขามีการทดลองเกิดขึ้นน้องแม็กว่าแบบเวลาเราคว้างทำมุมต่างๆโดยใช้ความเร็วที่เท่ากันเนี่ยครับระยะทางในแกน x แกน x คืออย่างเงี้ยนะฮะแกนลาบระยะทางในแกน x นะครับมุมไหนที่จะทำให้ระยะทางเนี่ยไปได้มากที่สุดมุมไหนจะทำให้ระยะทางไปโอ้ตอนเด็กๆเวลาขว้างหินเล่นกับเพื่อนเนี่ยที่ไปขว้างชาวบ้านบ้านชาวบ้านเขาเล่นเราเล่นหรือว่าขว้างตอนเด็กชอบแต่ว่าตอนเด็กที่โดดตึกนะฮะตอนเด็กเขาเล่นจริงๆแบบเด็กมันแบบไม่ได้คิดเนอะอันนี้ซึ่งอันตรายตอนเด็กก็แบบชอบขว้างของเล่นกับเพื่อนกันเนี่ยนะตอนเด็กๆไม่เคยคิดถึงมุมเลยอ่ะพี่โต้งตอนเด็กๆคิดถึงแต่เอาแรงๆคว้างแรงๆไว้ก่อนแต่เมื่อกี้พี่โต้งบอกว่าถ้าคว้างด้วยความเร็วเท่าขนาดเท่ากันใช่ไหมคว้างด้วยความเร็วขนาดเท่ากันเราต้องมาเลือกมุมอีกเหรอครับเนี่ยใช่แล้วอยากให้ไปไกลสุดเหรอฮะ
มันมีตั้งแต่มุม0องศาถึง90องศา0องศาน่าจะต้องกลิ้งเหมือนโบริ่งอ๋อกลิ้งคืออย่างนี้คือ0องศาเลยกลิ้งแบบโบริ่งถ้า90ก็คือขึ้นไปตรงๆขึ้นตรงผมไม่ว่างั้น90ตัดทิ้งก่อนเลยเพราะถ้าเกิด90มันก็คือดิ่งเสรีใช่ไหมฮะมีโอกาสจะตกกลับมาที่หัวเราตกที่เดิมใช่ไหมฮะโอเคงั้นก็ต้องเป็นมุมที่ไม่ใช่แต่ว่าไม่รู้มุมไหนไกลสุดครับพี่ตงก็คือมุมที่ทำให้การเคลื่อนที่นะครับมีระยะทางไกลที่สุดนะครับก็คือมุม45องศาน้องแม่45องศาใช่นักวิทยาศาสตร์ก็ทำการทดลองมาแล้วนะครับว่ามุม45องศาเนี่ยนะครับก็จะทำให้การเคลื่อนที่ในแนว x ครับหรือว่าในแนวระนาบเนี่ยนะครับได้ไกลที่สุดได้ไกลสุดแปลว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนตั้งโจทย์มาว่าขอแค่ไกลสุดไม่ได้สนความสูงอะไรเลยขอแค่ไกลสุดก็คือเราต้องเลือกขว้างที่มุม45องศานะครับอ๋อแต่ว่านี้ต้องเน้นอีกรอบนึงนะฮะที่พี่ต้งบอกมาก็คือทดลองขว้างจะ0องศา10องศา45องศา60องศาหรือ90องศามันต้องขว้างด้วยความเร็วขนาดเท่ากันใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาวัดใจกันว่าองศาไหนไกลสุดโอเคฮะพี่โต้งเก็ตแล้วฮะ45องศาพูดเขาจำไม่ยากนะเพราะว่ามันมี0กับมี90แล้วก็เอากลางๆอ่ะ45ใช่ตรงกลางไปเลย45ไกลสุดนะฮะแล้วมันมีอันไหนที่ต้องจำเพิ่มอีกไหมครับว่านอกจากไกลสุดแล้วต้องเป็นมุม45องศาอย่างมุม30องศากับ60องศาอย่างเงี้ยครับพี่โต้งครับมันไปได้ไกลมากหรือไกลน้อยกว่ากันยังไงบ้างครับก็30องศาเนี่ยก็จะน้อยกว่าตัว45องศาครับผมใช่เพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะให้ระยะทางไกลที่สุดก็คือเป็นตัว45องศาเลือก45เลยจริงๆมันสืบเนื่องมาจากเรื่องตรีโกณด้วยน้องแม่โอ้แต่ไม่เอาพี่ต้องขนรักแร้ลุกแล้วเนี่ยมุมตรีโกณใช่ไหมครับมันเกี่ยวข้องกับอย่าบอกว่าส่วนตรีโกณครับตื่นเต้นตื่นเต้นมันเกี่ยวข้องกับอัตราส่วนตรีโกณด้วยอะไรอ๋ออภิโต้งอธิบายเราก็เผื่อมันจะได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นเพราะว่าถ้าเราอยากจะหาระยะครับใช่ไหมครับระยะตัวพูดง่ายๆเป็นตัว S ครับผมถูกไหมฮะถ้าในทางฟิสิกส์เรามักจะใช้ระยะทางเป็นตัว S S จะเท่ากับความเร็วคูณด้วยเวลาใช่ไหมครับถ้าเวลาเท่ากันสมมตินะครับสมมติถ้าเวลาเท่ากันเราก็จะดูที่ความเร็วความคราวนี้ความเร็วของเราเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ความเร็วของเรามันก็จะอยู่ในลักษณะเฉียง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 ครับผมงั้นเราก็ต้องแตกแรงใช่แตกแรงก็คือการแตกเวกเตอร์ออกมาให้อยู่ในแนวราบกับแนวดิ่งใช่ไหมครับใช่ไหมครับมันก็เลยเกี่ยวข้องกับมุมก็เลยมาตีโกนออกมาละในมุมเอาความเร็วที่เราได้สมมติพี่น้องแม็กคว้างของอะไรบางอย่างด้วยความเร็ว10เมตรเปอร์เซกโดยทำมุม30ครับผม30ถ้าสมมติเราแตกแล้วได้คอส30เห็นไหมฮะมันจะมีคำว่าคอส30มาคอส30เกี่ยวข้องด้วยซึ่งน้องแม็กก็น่าจะจำทุกอย่างได้นะครับโยนมาเลยคอส30คอส30รูท3ส่วน2เออเก่งมากอ๋อแล้วได้เป็นรูท3ส่วน2ปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ค่าของความเร็วแนวราบที่มันไม่เท่ากับ45องศาถ้า45ก็จะเป็นอีกค่านึงใช่ไหมครับก็จะเป็นรูท2ส่วน2เพราะฉะนั้นพอคิดค่าออกมาปุ๊บไอ้ตัว45องศาเนี่ยมันมากเป็นค่าที่ว่าอ๋อหลังจากที่พี่โต้งบอกว่าเรากำหนดให้เวลาเท่ากันก่อนมันจะใกล้หรือไกลเนี่ยก็คือวัดใจกันที่ความเร็วแต่ว่าต้องเป็นความเร็วที่แตกเวกเตอร์มาแล้วใช่อ๋อก็เลยต้องดูที่ค่าหมุนแล้วก็ได้ค่า45องศาใช่ไหมฮะโอเคแล้วทุกคนโฟกัสตรงนี้นะฮะถ้าข้อสอบบอกว่าขว้างให้ไกลสุดเราต้องเลือกมุม45องศานะแต่ว่าแม่นไม่แม่นอีกเรื่องนึงนะเราก็จะเอาประมาณนี้จริงจริงเมื่อกี้อุตส่าห์พูดถึงในเรื่องของความเร็วไปแล้วน้องแม็กจะสังเกตว่าความเร็วจะมีทั้งแกน x และแกน y แกน x กับแกน y เพราะเราขว้างแบบเฉียงเฉียงใช่ไหมฮะก็เลยมี2แกนใช่ในทางฟิสิกส์เนี่ยอะไรเฉียงเฉียงส่วนมากไม่ค่อยเอามาใช้ใช่ไหมฮะต้องแตกเข้าแกน x เพราะว่าแตกเข้าแกน y เราไหวแค่2แกนถ้ามีแกนเยอะเดี๋ยวมึนนะฮะเอาเลยเอา2แกนเราก็พยายามแตกเข้าแกน x กับแกน y แสดงว่าความเร็วก็จะมีทั้งความเร็วแกน x ครับผมแล้วก็ความเร็วแกน y มันมีค่าความเร็วค่าหนึ่งที่มันคงที่ตลอดการเคลื่อนที่ในโปรเจกต์ตายนะครับในโปรเจกต์ตายมันจะมีความเร็ว2แกนถูกไหมครับมีแกนหนึ่งที่ความเร็วคงที่เสมอน้องแม็กว่าแกนอะไรอันนี้แม็กตอบได้เพราะว่าเมื่อตอนเริ่มต้นเนี่ยพี่โต้งบอกแม็กแล้วว่าแม็กแนวดิ่งเนี่ยขาขึ้นมันช้าลงขาลงมันเร็วขึ้นแสดงว่าแนวดิ่งเนี่ยความเร็วไม่คงที่นะ
งั้นก็ต้องเป็นแนวราบครับผมแกน x นั่นเองแสดงว่า vx จัดเก่งมากเก่งมากจัดเสื้อก่อนเลยเนี่ยตอนนี้โฟกัสมาได้เลยครับต้องท็อปแล้วนะฮะต้องท็อปแล้วโอ้แสดงว่า vx หรือว่าความเร็วในแกน x ครับคงที่ตลอดการเคลื่อนที่แต่ว่าความเร็วในแนวแกน y เนี่ยไม่คงที่นั่นเองความเร็วในแกน y ที่ไม่คงที่ก็ย้อนกลับไปที่พี่โต้งบอกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเพราะว่าตลอดเวลามันต้องเจอกับแรงดึงดูดของโลกแต่นี่แม็กถามเพื่อความมั่นใจนิดนึงเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวแม็กจะเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าเพราะพี่โต้งบอกว่าเราเรียนสิ่งที่เราเรียนมันเรียกว่าอุดมคติใช่ไหมครับแสดงว่าเราไม่คิดแรงต้านอากาศถูกต้องแนวดิ่งก็ไม่คิดแรงต้านอากาศงั้นแนวราบก็ไม่คิดก็เลยออกมาความเร็วคงที่นะฮะพี่ต้องแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วแบบว่าเดี๋ยวเด็กๆต้องไปสอบนะฮะเรื่องโปรเจกต์ไทยเนี่ยเขาต้องมีเรื่องมุมนะเพราะเมื่อกี้แม็กตอบไปแล้วมันมีคอร์ส30รู้3ส่วน2มีใครนะฮะทรายทรายมีคอร์ส45มีคอร์ส45คอร์ส60มีเท่าไหร่บ้างครับน้องแม็กจะท่องให้ดูเหรอฮะไม่เอาแบบได้เลยบอกตัวสำคัญก็ได้หรือพี่ต้งหรือพี่ต้งบอกก็ได้เอาตัวสำคัญมี3030มุมสำคัญที่เราใช้มีมุม30 30 45ครับผมมุม60ครับ3มุมนี้ที่เราต้องใช้นะครับน้องๆก็ระวังทรายคอสของ30 45 60ดีๆจำง่ายๆ30กับ60เนี่ยจะเป็นตัวที่แบบสลับกันสลับกันทราย30จะเท่ากับคอส60ถ้าทรายถ้า30จะเท่ากับตัวคอส60ใช่เป็นโคฟังก์ชันกันเป็นโคฟังก์ชันกันถ้าสมมุติคอส30จะเท่ากับทราย60แล้วก็ตัวแทนนะครับแทนอาจจะไม่ได้ใช้แต่พูดไว้แล้วกันแทน30เนี่ยก็จะเป็นตัวผกผันของแทน60ส่วนมุม45ง่ายสุดมุม45ง่ายสุดเพราะว่าเป็นมุมครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับฉะนั้นไซน์กับคอสจะเท่ากันพอไซน์กับคอสเท่ากันหารกันก็จะได้แทนที่เป็น1อ๋อในเมื่อค่าไซน์ค่าคอสเท่ากันแทนก็คือออกเป็นเลข1อย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดเมื่อกี้แม็กเปิดไปว่าคอส30มีค่าเป็นรูท3ส่วน2มันก็ต้องเท่ากับไซน์60ถูกไหมครับใช่ครับเพราะทุกคนก็ได้อีกตัวนึงก็เป็นไซน์60องศาก็คือรูท3ส่วน2นะฮะแล้วก็อีกตัวนึงก็มีคอส60องศาอันนี้มีค่าไม่แน่ใจพี่โต้งเท่าไหร่1ส่วน2ป่ะครับใช่ๆ1ส่วน2แล้วก็เปลี่ยนเป็นไซน์30ได้อ๋อโอเคแบบนี้แล้วก็ค่าแทนก็จับมันหารกันไปเลยใช่โอ้โหผมจะต้องมานั่งคิดเรื่องนี้ด้วยไม่ไหวเรื่องระยะทางเรื่องมุมแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเวลาถึงแม้เราจะมีความเร็ว2แกนแกน x แกน y 2แกนแต่ว่าทั้ง2แกนนี้เวลาจะเท่ากันเวลาในการเคลื่อนที่ทั้ง2แกนเท่ากันแสดงว่าสมมุติถ้าแม็กไปคำนวณเวลาในแนวดิ่งมาได้สมมุติ5วินาทีแม็กก็เอาเวลาในแนวดิ่งมาคำนวณต่อในแกน x ได้ด้วยอ๋อเวลาเป็นค่าเดียวกันถูกต้องไหมฮะและทีนี้พี่โต้งครับไอ้เรื่องดิ่งเสรีกับโปรเจกต์ไทยเนี่ยเห็นภาพแล้วทีนี้เราจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องอะไรได้บ้างครับพี่โต้งก็เยอะนะครับในการคำนวณจริงๆในเรื่องดิ่งเสรีเนี่ยเราเอาไปประกอบกับการหาความสูงของตึกได้สมมุติน้องแม็กอย่างที่ตัวอย่างที่น้องแม็กจะขึ้นไปกระโดดตึกเลยครับถ้าสมมุติเราทราบเวลาเราทราบความเร็วเราสามารถที่จะคำนวณความสูงของตึกได้อ๋อคำนวณย้อนไปเลยสมมติเราว่าโอเคเราจะโยนของด้วยความเร็วเท่านี้แล้วเราก็จับเวลาใช่ใช่ว่าของจะตกถึงพื้นเท่าไรในเรื่องก็ดูฉลาดนะเพราะถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องพวกนี้นะเขาถามความสูงของตึกเท่าไหร่แล้วก็ไปวัดไงวัดขึ้นไปนะวัดขึ้นไปแต่ว่าอันนี้คนมีความรู้เนี่ยเขาใช้การคำนวณโอ้ไฮโซพูดถึงความเร็วได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นโยนของขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วตกลงครับจริงๆน้องแม็กทราบความเร็วขาขึ้นขาลงมันก็จะเป็นทิศที่แบบตรงข้ามกันอ๋อก็คือโยนขึ้นด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็ตกลงมาถึงพื้นด้วยความเร็วขนาดเท่ากันแต่ว่าทิศมันตรงข้ามทิศจะตรงข้ามกันอันนี้พี่โต้งที่เขาบอกว่าเขาไปตำรวจจะจับแบบพวกคนที่เขายิงปืนขึ้นฟ้าเพราะว่าคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้านี่เขาอาจจะนึกว่าแบบกระสุนขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวตกลงมาก็คงไม่แรงใช่ไหมโอ้แต่ในความเป็นจริงคือจากความรู้ที่พี่โต้งสอนก็คือขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าแบบอุดมคตินะใช่ไหมใช่ขึ้นมาเท่าไหร่จังหวะที่ลงมาก็เร็วเท่ากันเป็นแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่เขายิงปืนขึ้นฟ้าแบบฉลองวันแต่งงานเขาไม่ยิงขึ้นตรงๆไงเนื้อเขายิงไป
เอียงๆหน่อยฮะแบบโปรเจกต์ตาเออมันก็ไปโรงพยาบาลใครก็ไม่รู้ใช่ไหมพี่โต้งใช่ก็ไปนะฮะอันนี้ก็น่ากลัวนะที่ก็ต้องระวังนะครับบางทีก็ลืมคิดเนื้อแบบว่าอุ้ยเอาแต่แบบสนุกสนานเฮฮาลื่นเลิงก็ต้องคิดถึงอันตรายด้วยใช่นะฮะอันนี้คือดิ่งเสรีแล้วโปรเจกต์ไทยนะครับเขาไปคำนวณอะไรกันบ้างครับพี่โต้งโปรเจกต์ไทยเนี่ยจริงๆก็หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการคว้างของบางวัตถุวิถีของกระสุนก็ได้วิถีของกระสุนหรือว่ารถถังเวลายิงรถถังส่วนมากก็ใช้แบบวิถีที่เป็นวิถีโค้งในการยิงเพราะเขาจะยิงกระสุนออกไปเนี่ยเขาจะให้โดนเป้าเนี่ยเขาต้องมีการคำนวณถูกต้องไหมฮะอาจจะใช้อุปกรณ์มาช่วยแสดงว่าผมเป็นแบบเป็นพลทหารรถถังนะสองผู้บัญชาการสองกล้องก่อนว่าอยู่ตรงนั้นอยู่นั้นห้าร้อยเมตรจดเลยนะคิดเลขใช่ไหมข้าศึกข้าเราเดี๋ยวเพิ่งนะบอกข้าศึกเพิ่งแม้ทดเลขแต่ว่าคือจริงๆไอ้พวกนี้มันแอบอยู่ในอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการเล็งอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็พวกในเกมต่างๆที่เด็กเขาเล่นกันเนอะมันก็มีฟิสิกส์สูตรคำนวณพวกนี้อยู่นะพี่โต้งอาจจะมีมุมซ่อนอยู่ในตามเกมต่างๆโอ้แม็กคิดว่าวันนี้ก็แม็กได้ละแต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจเดี๋ยวพี่โต้งลองถามอะไรมากๆก็ได้ดูที่ตอบถูกพร้อมไหมพร้อมมาเลยข้อแรกนะครับถ้าสมมติมีมวล10กิโลกรัมกับมวล50กิโลกรัมตกอย่างเสรีครับผมเอาวงเล็บให้แบบอุดมคติโอเควัตถุทั้ง2ชิ้นนี้จะตกถึงพื้นอย่างไร10กิโลกรัมกับ50กิโลกรัมนะฮะ50กิโลกรัมเนี่ยโดนโลกดึงดูดด้วยแรงที่มากกว่านะเพียงแต่ว่าถ้าเราตอบแบบความรู้สึกนะเรารู้สึกว่า50กิโลกรัมอ่ะหนักกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องตกถึงพื้นก่อนแต่ว่าพี่โต้บอกแล้วว่าสิ่งที่เราเรียนกันเนี่ยมันคืออุดมคติอุดมคติงั้นแม็กตอบเลยครับว่า10กิโลกรัมและ50กิโลกรัมนั้นถ้าเกิดปล่อยจากระดับความสูงเดียวกันนั้นจะตกถึงพื้นพร้อมกันแน่นอนเย้ถูกต้องถูกมากอีกสักข้อนึงสักข้อนึงถามว่านะครับในขณะที่วัตถุกำลังตกลงมาอย่างเสรีเนี่ยมีแรงอะไรที่กระทำกับวัตถุตลอดเวลาถามอันนี้มานี่นะรู้เลยนะฮะก็คือต้องมีแรงโน้มถ่วงกระทำตลอดเวลาครับพี่โต้งนะฮะแล้วก็เน้นว่าถ้าอุดมคติเราไม่สนใจแรงอะไรนะครับพี่โต้งไม่สนใจแรงลมหรือว่าแรงอากาศแรงต้านจากอากาศพวกนี้เราไม่สนใจซึ่งในความเป็นจริงมันมีใช่ไหมครับใช่ครับมันมีนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับวันนี้ก็เป็นไงบ้างครับพี่แม็กสามารถตอบคำถามตอนจบของพี่โต้งได้แล้วนะครับกับการเคลือบดิ่งเสรีก็ต้องขอบคุณพี่โต้งมากๆเลยนะครับที่มาสอนทั้ง2เรื่องเลยครับการเคลือบดิ่งเสรีแล้วก็โปรเจกต์ไทยนะครับอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญก็คือขว้างไกลสุดต้องเป็นมุม45องศานะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้กันไปนะครับพร้อมจะไปสอบกันแล้วแน่นอนนะครับทุกคนครับงั้นก็ขอขอบพี่โต้งนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามมาดูกันให้ดีๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเรียบร้อยครับทุกคนครับและนี่คือ Mind Map ของวันนี้ตะแดงสุดยอดไปเลยนะครับขมวดเนื้อหาทั้งหมดมาอยู่ใน Mind Map ของพวกเราครับเริ่มต้นจากดิ่งเสรีนะครับครูโต้งของเราบอกว่าจะต้องไม่คิดแรงต้านจากอากาศเพราะดิ่งเสรีเป็นแบบไรเอ่ยเป็นแบบในอุดมคตินะฮะซึ่งนั่นทำให้เราทราบว่าวัตถุที่มีมวลต่างกันน้ำหนักต่างกันแต่ถ้าเกิดปล่อยจากระดับเดียวกันนั้นจะสามารถตกถึงพื้นโลกโดยใช้เวลาเท่ากันหรือก็คือตกถึงพื้นโลกพร้อมๆกันนั่นเองครับดิ่งเสรีขาขึ้นต้องช้าลงและขาลงจะเร็วขึ้นจุดสูงสุดความเร็วเป็น0ครับหลังจากนั้นครูโต้งบอกว่าไงเอ่ยบอกว่าถ้าเราคว้างแบบเอียงๆจะต้องมีความเร็วอยู่อีกแกน2แกนครับแกน x กับแกน y และมุมที่พาให้วัตถุไปได้ไกลสุดก็คือมุม45องศานั่นเองนะครับทุกคนครับความรู้ในวันนี้สำคัญกับการสอบมากๆเลยนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะฮะที่ Mind Map ของเราครับแล้วพบกันใหม่กับรายการ Mind Map สายครับผมสวัสดีครับ